เมนูนี้ก็คือผัดกะเพราโดยไม่ใช้น้ำมันใช้น้ำผัดอันนี้เป็นกระเทียมกับพริกจริงๆกับข้าวที่ผมทำนี่ส่วนใหญ่จะเป็นรสจืดนี่ไม่ต้องใครอุ้ยใส่พริกทีเยอะๆมันตอนนี้คือกำลังทำอาหารเพื่อสุขภาพนะแต่ถ้าทำกินก็โอเคแต่นี้ผมอยากกลับมาดูแลสุขภาพก็เลยนี่ลองให้มันสุกตอนนี้กระเทียมกับพริกก็เดือดแล้วน้ำเดือดแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปเนื้อหมูนี่เอามาหมักกับไข่ขาวพอดีครั้งที่แล้วหมักทีเยอะๆเพราะว่าครั้งที่แล้วทำหมูกระเทียมวันนี้ไม่ทำผัดกะเพราก็รอให้หมูสุกอันนี้หมูสุกหรือเขารอผัดให้มันแห้งแล้วก็ทานได้คือก็ปรุงรสไปนิดนึงใช้ซอสหอยนางรมเห็นไม่เอ่ยนี่สูตรลดเกลือลดโซเดียม 60% แต่นิดเดียวพอนะครับไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าพวกโซเดียมอะไรกินกินเยอะมากมันก็ทำให้ตัวบวมใส่ซีอิ๊วไปนิดนึงให้มันแห้งรอน้ำแห้งก็โอเคทีนี้คนเราเนี่ยมันยังติดอยู่ที่รูปรสกลิ่นเสียงผมก็เลยใส่ซีอิ๊วดำไปนิดนึงเอาสีมันใส่ถั่วเพราะถั่วมันจะสุกช้าผัดจนแห้งก็ใส่ใบกะเพราก็ใส่ใบกะเพราไปนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยตักกินได้ก็เดี๋ยวผมเองผมก็จะเอา
น้ำที่มันคุกขิกที่เหลือเนี่ยคุกกับข้าวทำเป็นกะเพราหมูคุกห่อไปกินกลางวันประหยัดตังค์เสร็จเรียบร้อยนั่นกำลังจะทำกะเพราหมูคุกข้าวผัดกะเพราหมูคุกเก็บกินวันคือข้าวผัดน้ำเนี่ยถ้าจะให้มันอร่อยหุงข้าวแข็งๆนิดนึงแล้วก็ตอนผัดเนี่ยก็ใส่น้ำไปแล้วเดี๋ยวพอน้ำมันสุกน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวนั้นมันก็จะข้าวเม็ดข้าวมันก็จะสวยผัดเดือดไม่ใช่น้ำมันนะคือข้าวผัดเนี่ยสังเกตง่ายๆข้าวมันจะแห้งเลยนะถ้ามันจวนๆจะติดกระทะเนี่ยก็คือจวนสุกแหละแสดงว่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับห่อใส่กล่องกินวันและการต่อไปเป็นไข่ขาวนึ่งนี่นะครับไข่ขาวไข่ขาวที่เหลือจากหมักหมูซื้อมาหมักหมูไข่ขาวเพียวๆของผมนึ่งแบบไม่ใส่อะไรเลยไข่ขาวเพียวๆเลยนะครับนึ่งไม่ใส่เลยขาวนึ่งอย่างเดียวนะครับวันนี้ครับน่ากินไหมตอนนี้ไข่ก็สุกแล้วนะครับพร้อมทานได้